มาต่อกันที่กรณีที่เป็นอุบัติเหตุรถเทรลเลอร์ขนเป็นเม็ดพลาสติกหนัก25ตันนะคะเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยเสียหลักแล้วก็พลิกคว่ำขณะที่เข้าโค้งที่บริเวณถนนสุขุมวิทช่วงใต้สะพานข้ามแยกทางเข้านิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะ เ,เมื่อช่วงเย็ยนที่ผ่านมาแต่ว่าความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ใช้รถเครนขนาดใหญ่มายกรถเทรลเลอร์ออกจากจุดที่เกิดเหตุต้องใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงค่ะจนกว่าจะสามารถเปิดการจราจรให้รถเนี่ยสามารถสัญจรไปได้ตามปกติ โดยที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ทําการสอบสวนแล้วนะคะสําหรับผู้ที่เป็นคนขับรถแล้วก็ดําเนินคดีข้อหาขับรถโดยประมาทแล้วก็เนี่ยแหะค่ะเป็นสภาพการจราจรที่ตอนแรกเนี่ยถือก,กับว่าต้องทําให้การจราจรติดขัดกันอย่างหนักเลยนะคะอันนี้ที่บริเวณถนนสุขุมวิทที่อําเภอเมืองจังหวัดระยอง